วัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือคุยกับอีกกับผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขนะครับก็เดี๋ยวเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์หาเรื่องมาคุยกันแบบชิวๆสบายๆกันนะครับนะฮะคนไหนที่ยังไม่หลับไม่นอนนะครับก็พิมพ์ทักทายเข้ามาหน่อยนะฮะเมื่อสักครู่นี้อาจจะช้านิดนึงเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของการ connect to server นะครับก็มีปัญหานิดหน่อยเนาะโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาใน Facebook แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหัวข้อใหญ่ในวันนี้ที่จะชวนกันเข้ามาคุยเนี่ยนะครับก็เป็นการตั้งคำถามแหละนะครับว่าเอ๊ะคุณมาซาโยชิซังซึ่งก็ถือว่าเป็นอภิบาลเศรษฐีล่าสุดเนี่ยก็ขาดทุนไปเยอะแล้วก็หนักที่สุดเป็นประวัติการเลยนะครับก็เลยมีการตั้งคำถามแหละนะครับผมก็ตั้งเองแหละนะครับว่าหมดยุ่งของเขาแล้วหรือยังแล้วมันจะส่งผลยังไงต่อในมุมของการลงทุนด้วยนะครับซึ่งจริงๆผมว่ามันก็ดีนะที่เราจะได้มาเรียนรู้บุคคลระดับโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับว่าวิธีคิดในการลงทุนวิธีคิดในการใช้ชีวิตแล้วก็การทำธุรกิจเนี่ยของเขาเนี่ยจริงๆมันสอดคล้องกันไปหมดเลยมันคือเรื่องเดียวกันหมดเลยนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยชวนทุกท่านเข้ามาคุยกันหน่อยนะครับโอเคคุณสสิธรบอกว่าสวัสดีค่ะรอฟังค่ะนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามีใครรู้จักท่านนี้หรือเปล่านะครับคุณมาซาโยชิซังนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับเดี๋ยวผมขอดูตลาดหุ้นทางฝั่งของยุโรปกันหน่อยนะครับยุโรปวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่บวกนะครับ Airbus กับ Lufthansa เนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ 5% เลยมากกว่า 5% ซะด้วยซ้ำและส่วนใหญ่ตลาดบวกได้ค่อนข้างจะดีเลยนะฮะอย่างเยอรมนีตอนนี้บวกไปประมาณ 2.65% ฝรั่งเศสบวกมา 1.85% นะครับอิตาลีก็ฟื้นขึ้นมาละ 1.35% นะครับเนี่ยตอนนี้ก็จับตามองกันอยู่เนาะสำหรับทางฝั่งยุโรปว่าแต่ละประเทศเขาจะปลดมาตรการล็อกดาวน์ยังไงแล้วก็จะเกิดเวฟ2เวฟ3ตามมาหรือเปล่านะครับส่วนทางฝั่งของอเมริกานะฮะตอนนี้ก็ถือว่าติดลบเล็กน้อยเบาๆนะครับประมาณ 0.04% เท่านั้นเองยังไม่เยอะนะสำหรับตัวดาวโจนส์นะครับแต่ว่า S&P เนี่ยก็บวกประมาณสัก 0.24% นะครับไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากสักเท่าไหร่ในช่วงค่ำคืนวันนี้ทางฝั่งของตลาดในต่างประเทศนะครับก็ต้องดูกันแหละว่าไอ้เรื่องของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาทางฝั่งของจีนเนี่ยก็จะว่ากันยังไงนะครับก็ฮึ่มๆกันมาสักระยะหนึ่งละโดยเฉพาะในช่วงประมาณ2สัปดาห์ล่าสุดนะครับเดี๋ยวประเด็นนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นใหญ่อยู่เหมือนกันที่จะชวนคุยนะครับแล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านของพี่ทรัมป์นะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์เองก็ประกาศไม่ให้มีการเดินทางไปมาระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางฝั่งของบราซิลด้วยเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตของบราซิลเนี่ยตอนนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ก็เอาใจช่วยอยู่เหมือนกันนะครับยังเอาไม่อยู่ฮะสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกแต่ว่าในบ้านเราก็ยังดีนะครับที่จำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มที่จะลดลงมาเรื่อยๆละก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าการอย่าเพิ่งตกนะครับเอาล่ะโอเคทีนี้ชวนคุยเลยแล้วกันนะครับสำหรับหัวข้อใหญ่ที่เราเปิดประเด็นในวันนี้นะครับว่าคุณมาซาโยชิซังเนี่ยจะไหวไหมนะครับเดี๋ยวดูรูปมาซาโยชิซังไม่รู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยรู้จักกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ถ้าถามผมนะถ้าถามผมว่าใครที่ถือว่าเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นนักลงทุนในดวงใจของผมเองนะครับหนึ่งในนั้นก็คือท่านนี้แหละครับคุณมาซาโยชิซังชื่อออกเสียงยากหน่อยนะครับแล้วชื่อก็ออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นสัญชาติญี่ปุ่นแหละแต่ว่าพื้นเพนะฮะสองนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็มีความขัดแย้งระหว่าง2ชาติกันมานานนะครับแล้วพอครอบครัวของคุณมาซาโยชิซังเนี่ยมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตรงนี้แหละครับก็เลยเป็นประเด็นเหมือนกันถูกแรงกดดันน่ะว่าเฮ้ยคนนี้มันคือคนเกาหลีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เป็นแรงดライブในการขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตของเขาด้วยนะครับคุณกฤษณัยบอกว่าสวัสดีครับผมอีกบรรพตติดตามอ๋อคุณอีกบรรพตติดตามตลอดนะฮะอ่านผิดโอเคได้ครับคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคนไหนที่รู้จักคุณมาซาโยชิซังเนี่ยก็พิมพ์มาบอกผมหน่อยนะครับนะฮะคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาปัจจุบันอายุ62ปีละจริงๆก็ยังไม่แก่นะแล้วก็ค่อนข้างจะแอคทีฟด้วยนะครับแล้วก็มาดูตัวมูลค่าความมั่งคั่งของเขานะครับตัวทรัพย์สินของเขาเนี่ยอยู่ที่500,000 ล้านบาทอันนี้คือปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอภิมหาเศรษฐีอันดับที่86ของโลกแล้วก็เป็นอันดับ2ของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะฮะรองจากเจ้าของยูนิโคลนั่นแหละแต่จริงๆอันดับ1อันดับ2เขาจะสลับกันไปสลับกันมานะครับเพียงแต่ว่าในช่วงปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีชงของคุณมาซาโยชิซังเพราะว่าราคาหุ้นก็ร่วงลงมาค่อนข้างจะแรงนะครับพอหุ้นร่วงลงมาแรงปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้อันดับอาจจะตกลงมาหน่อยนะครับแล้วก็มูลค่าความมั่งคั่งปีที่แล้วเนี่ยมีบางช่วงแตะประมาณ700,000 ล้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือประมาณ500,000 ล้านบาทแล้วนะครับโอเคคือพอพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นสักเท่าไหร่นะถ้าผมพูดอย่างนี้ล่ะ
ว่าอีตาคนนี้เนี่ยคนนี้แหละคุณมาซาโยชิซังคือคนที่ให้เงินทุนกับเฮียแจ็คมาเป็นคนแรกๆเลยแล้วก็ให้เงินทุนไป20ล้านเหรียญแล้วก็ทำให้เฮียแจ็คมาเนี่ยเขาสามารถเอาเงินทุนตรงนี้เนี่ยก้อนนี้เนี่ยไปลงทุนต่อยอดแล้วก็สร้างอาณาจักรอาลีบาบาได้นะครับจนกระทั่งประสบความสำเร็จในทุกวันนี้คนนี้แหละครับคือนายทุนคนแรกเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการคุยกับคุณแจ็คมาไม่นานเราก็ตัดสินใจที่จะให้เงินทุนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดด้วยนะครับคุณสุขสันต์บอกว่าสวัสดีครับทักทายกันยามดึกนะคนไหนยังไม่นอนเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับปัจจุบันตัวที่เป็นธุรกิจหลักของคุณมาเซชิฮิซังเนี่ยก็คือซอฟต์แบงค์นะครับถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นเลยนะจะเป็นแบบพวกเกี่ยวกับเทเลคอมนะครับโทรคมนาคมขายโทรศัพท์มือถือแล้วก็เข้าไปลงทุนในบริษัทต่างๆมากมายเป็นระดับพันบริษัทเลยนะครับแล้วก็มีพนักงานลูกจ้างเนี่ยประมาณ 74,000 คนเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอาณาจักรยักษ์ใหญ่มากๆของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณมาซาโยชิซังสร้างความมือฮาได้เป็นระยะเลยนะครับจริงๆเขาโด่งดังมาก่อนหน้านี้ละตั้งแต่ในช่วงปี2000ปี2000เนี่ยเป็นเศรษฐีเบอร์1ของโลกนะเป็นเศรษฐีเบอร์1ของโลกแซงหน้าคุณบิลเกตส์ไปพักหนึ่งจนกระทั่งเจอฟองสบู่ .com แตกนะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นของเขาก็ร่วงลงมานะครับประมาณสัก 99% เหลือความมั่งคั่ง 1% น่ะในช่วง .com อ่ะคิดดูสิครับแล้วเขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวกลับมาจนกระทั่งปัจจุบันมี 500,000 ล้านบาทเนี่ยเป็นคนธรรมดาซะที่ไหนแล้วก็เนี่ยก็คือสิ่งที่ผมชื่นชอบตัวเขาด้วยเพราะเขาเป็นนักสู้อย่างแท้จริงเลยนะฮะอันนั้นคือมุมนึงนะแต่ว่าที่สร้างความมือฮาอีกครั้งนึงก็คือในช่วงปี2017นะครับคุณมาซาโยชิซังเนี่ยมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากไม่ได้เป็นแค่นักธุรกิจอย่างเดียวนะแต่ว่าเป็นนักลงทุนแล้วก็ตั้งกองทุนที่เรียกว่าวิชั่นฟันขึ้นมานะฮะวิชั่นฟันเนี่ยจริงๆมันก็ตรงตัวแหละครับก็ตรงความหมายกับชื่อเขาเลยคือเป็นกองทุนที่ลงทุนล้อไปกับวิสัยทัศน์ของเขาเขามองเป้าหมายตั้งเป้าหมายนะครับว่าอยากจะลงทุนเพื่ออนาคต300ปีเขาอยากจะให้บริษัทของเขาอายุ300ปีเฮ้ยนี่เป็นคนธรรมดาที่ไหนที่คิดแบบนี้ถูกไหมแล้วเขาก็ตั้งนะครับตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมปี2017นี่ผมจำได้แม่นเลยเพราะว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ข่าวฮือฮาอย่างมากแล้วก็ทำให้ชื่อของเขานั้นกลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยเม็ดเงินเนี่ยระดมทุนตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเอาไปทำอะไรนะครับคุณมาซาโยชิซังตอนแรกเขาตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าจะระดมทุนได้ประมาณสัก 30,000 ล้านเหรียญคิดเป็นไทยเนี่ยก็เท่าไหร่อ่ะ 30,000 ล้านเหรอก็ประมาณ 900,000 ล้านบาทซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเยอะแล้วนะแล้วก็ฮือฮาอย่างมากเลยใช่ไหมครับแต่เอาไปเอามาปุ๊บพอไปขายจะเรียกว่าขายฝันก็พอได้นะในช่วงแรกขายวิสัยทัศน์อาจจะฟังดูดีกว่านะครับขายวิสัยทัศน์เสร็จปั๊บปรากฏว่าเฮ้ยได้รับกระแสการตอบรับที่ดีมากจากบรรดานักลงทุนสถาบันนักลงทุนแบบยักษ์ใหญ่พี่เบิ้มแหล่งต่างก็เลยขยายวงเงินครับจาก 30,000 ล้านเหรียญกลายเป็น 100,000 ล้านเหรียญโอ้แม่เจ้านี่เยอะมากเลยนะครับ 100,000 ล้านเหรียญเนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ3ล้านล้านบาทนั่นแหละครับที่ทำให้กองทุน Vision Fund เนี่ยกลายเป็นกองทุนที่โด่งดังขึ้นมาในชั่วพริบตาเท่านั้นแหละนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจเลยนะว่าจะเอาเงินไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับไปลงทุนในสตาร์ทอัพเออแล้วก็สตาร์ทอัพแต่ละรายนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วคนที่เชื่อในวิชั่นนี้เชื่อไหมครับนี่เป็นระดับบิ๊กเบิ้มทั้งนั้นเลยเป็นใครบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับกองที่ถือว่าสร้างความมือฮาได้มากที่สุดเลยเนี่ยคือ PIF นะครับก็คือไอตัวกองทุนความมั่งคั่งของซาอุดิอาระเบียนะครับก็เป็น Sovereign Fund ที่เขาเอาไว้เหมือนกับหาแหล่งลงทุนต่างๆซึ่งเขาใช้เวลาในการเจรจากับคุณมาซาโยชิซังเนี่ยเชื่อไหม45นาทีนะและใส่เงินให้คุณมาซาโยชิซัง 45,000 ล้านเหรียญน่ะนี่ผมจะบอกให้ว่าอีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญมากๆของคุณมาซาโยชิซังคือทักษะในการเจรจาในการต่อรองนี่แหละพอกองเนี้ยเข้ามาปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือกองอื่นๆตามมาเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยผมยกตัวอย่างนะก็จะมีเงินจาก Apple เฮียทิมคุกเนี่ยก็เห็นวิสัยทัศน์เหมือนกันใส่เงินให้พันล้านเหรียญเยอะไหมล่ะ30,000 ล้านบาทนะครับโอเคเงินของ Apple เฮียทิมคุกก็อาจจะถือว่าจิ๊บๆนะแต่ว่าถ้าดูเม็ดเงินเนี่ยมันก็พอสมควรถูกไหม 30,000 ล้านมี Foxconn อีก Foxconn เนี่ยก็ถือว่าเป็นรายใหญ่เลยแหละที่ผลิตโอ้เยอะแยะมากมายพวกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนต่างๆมันก็มาจาก Foxconn เหมือนกันผลิต Apple ผลิตโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นๆก็มาจาก Foxconn Foxconn เขามีเงินทุนเหลือส่วนนึงเนี่ยเขาก็เอามาลงทุนกับกองทุนนี้นะครับ Qualcomm เหมือนกันเนี่ยแล้วก็มีSharpเนี่ยดูสินี่คือบิ๊กเนมทั้งนั้นนะที่มาลงทุนให้กับ Vision Fund มันสะท้อนเห็นอะไรมันสะท้อนเห็นว่า
คุณมาซาโยชิซังเป็นคนไม่ธรรมดาแล้วการที่ขายฝันแบบลอยๆมันก็ทำให้คนเชื่อได้มากขนาดนี้แสดงว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างนะครับทำไมเขาถึงเชื่อแล้วยอมใส่เม็ดเงินรวมๆกันเนี่ยเป็นระดับ3ล้านล้านบาทถูกไหมฉะนั้นเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ก่อนแล้วจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกกองทุนบิ๊กเบิ้มขนาดนี้เนี่ยเขาถึงชื่นชอบมาดูพอร์ตโฟลิโอมาดูพอร์ตโฟลิโอของเขาเอาให้เห็นภาพชัดๆเลยนะแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วก็จะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยคุณมาซาโยชิซังไม่ใช่คนธรรมดาแล้วก็นั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพวกบริษัทบิ๊กเบิ้มเนี่ยเขาถึงให้ความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็เข้ามาลงทุนอ่ะเดี๋ยวมาดูตารางกันเลยนะครับอันนี้คือบริษัททั้งหมดที่กองทางด้านของทุกท่านเนี่ยนะครับเห็นบนหน้าจอไหมฮะนะครับให้ดูเลยอ่ะโอเคมาละเมื่อกี้มันมีกระตุกนิดหน่อยนะครับโอเคมาละทีนี้ให้ดูรายชื่อก่อนมันอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะบนหน้าจออาจจะยอมขยายนิดนึงอ่ะลองดูสิว่าแต่ละตัวแต่ละบริษัทที่เขาเข้าไปลงทุนเนี่ยมันมีบริษัทไหนบ้างที่ท่านรู้จักนะครับอ่ะยกตัวอย่างเลยเอางี้ไอตัวซ้ายมือสุดนะครับที่เขียนว่า ARM อ่ะหลายท่านอาจจะไม่รู้จักนะแต่ถ้าผมบอกงี้ล่ะว่าเนี่ยสมาร์ทโฟนนะครับไอโฟน iPad แล็ปท็อปอะไรต่างๆมันมีชิ้นส่วนอะไรบางอย่างที่ ARM เนี่ยเขาเป็นเจ้าของอยู่เออท่านเชื่อไหมล่ะตรงนี้แหละครับคือเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ Vision Fund มองเห็นแล้วก็เข้าไปลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าไอตัวนี้จริงๆเขาไม่ได้ผลิตแค่ CPU นะบริษัท ARM นะครับแต่ว่าผลิต CPU เก่งมากมีความเชี่ยวชาญมากแล้วก็เป็นเจ้าของสิทธิบัตรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นโทรศัพท์เยอะแยะมากมายก็เช่นพวก Apple Huawei Samsung คือเอาเป็นว่าเกือบจะทุกเจ้าใหญ่ๆอ่ะใช้ของเขาหมดเลยใช้สิทธิบัตรนะต้องย้ำนะใช้สิทธิบัตรของเขาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราไปซื้อมือถือการที่เราไปซื้อแล็ปท็อปการที่เราไปซื้อนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยเราเป็นลูกค้าของ ARM ทางอ้อมนะแล้วในตลาดทั้งโลกนะครับmarket share ของ ARM อยู่ที่ประมาณสัก 96-98% เนี่ยกินนิ่มๆเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้แค่เป็นออเดิร์ฟนะว่าทำไมคุณมาซาโยชิซังถึงสนใจบริษัทนี้ผมพูดแค่นี้น่าจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมบริษัทยักษ์ใหญ่รวมไปถึงทางด้านของ Apple แล้วก็ทางด้านของบริษัทกองทุนความมั่งคั่งนะครับของซาอุดิอาระเบียเขาถึงเข้าไปลงทุนใช่ไหมครับ WeWork นี่ WeWork เป็นไงWeWork ผมว่าก็ฮอตอยู่ช่วงหนึ่งก็เคยเป็นสตาร์ทอัพที่มี valuation ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่พักหนึ่งนะเป็นระดับโหยูนิคอร์นยิ่งใหญ่ทำ co-working space แล้วก็เป็นต้นแบบให้กับบริษัทเยอะแยะมากมายรวมถึงในบ้านเราก็มีหลายบริษัทที่ทำ business model คล้ายๆกับ WeWork ใช่ไหมครับก็มีช่วงหนึ่งจริงๆก็มาแรงมากเพราะว่าเขาเข้าไปทำสัญญานู่นนี่นั่นไปเช่าตึกแบบโห15ปีอะไรว่ากันไปนะครับแล้วก็มาเกาะกระแสกับการทำงานที่หลายคนก็บอกว่าไม่อยากจะทำงานที่บ้านไม่อยากจะทำงานที่ออฟฟิศที่มันมีแบบพาร์ติชันกั้นอะไรแบบเดิมๆอ่ะเราไม่อยากจะทำงานในรูปแบบนั้นละก็อยากจะไปเช่าออฟฟิศนะครับเป็นแบบโคเวิร์กิ่งสเปซทำงานแบบชิคๆนะฮะแล้วก็มีส่วนกลางให้เราได้พูดคุยกับคนนั้นคนนี้อะไรว่ากันไปก็ฮอตอยู่ช่วงนึงแต่มันมิสแมทช์กันไงคือเขาไปทำทางฝั่งของรายจ่ายเนี่ยก็คือไปล็อกสัญญากับพวกเจ้าของตึกเจ้าของตึกเนี่ยเจ้าของอาคารต่างๆเป็นแบบระยะยาว15ปี20ปีแล้วก็จ่ายแบบโหหนักมากแต่มาเก็บรายได้จากผู้เช่าอย่างพวกเราสมมุติเราอยากไปเช่าไอ้ตัว co-working space ของเขาใช่ไหมเขาเก็บตังค์เราได้เท่าไหร่อ่ะเฮ้ยหลักร้อยเหรอเฮ้ยหลักพันเหรอเฮ้ยมันเท่าไหร่เองหรือจะไปทำสัญญาเนี่ยอย่างมากก็ได้แค่ประมาณ 14-15 เดือนแต่ในขณะที่ฝั่งรายจ่ายของเขาอ่ะโอ้โหปาเข้าไปตั้ง15ปีเนี่ยเห็นไหมฮะมันมีความที่มันมิสแมทช์ที่มันไม่ตรงกันระหว่างรายได้กับทางฝั่งของรายจ่ายตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดปัญหานี่ไม่รับเรื่องของดราม่าของเจ้าของอีกใช่ไหมครับอันนั้นว่ากันนะแต่ว่าถือว่าเป็นบาดแผลนึงแหละที่คุณมาซาโยชิซังเนี่ยเข้าไปลงทุนแล้วเขาบอกถึงขั้นบอกเลยนะบอกว่าเหมือนกับตัวเขาโง่เขลามากอ่ะที่เขาไปลงทุนนี้ในบริษัทนี้ครับเพราะว่าในท้ายที่สุดเรื่องมันแดงตอนที่กำลังจะพยายามเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อปีที่แล้วนะครับสุดท้ายเรื่องมันแดงทั้งหมดเพราะว่ามันนักลงทุนเนี่ยเขาดูละเอียดไงว่าเฮ้ยบริษัทนี้ที่มาที่ไปอะไรเป็นยังไงนะครับสุดท้ายก็นี่แหละเรื่องมันแดงเป็นอย่างนี้นะครับมีบริษัทนี้อีกเดี๋ยวจะเล่าแบบสั้นๆแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวจะไม่จบกันนะครับเนี่ยฮะมีบริษัทไหนอีก Slack มีใครใช้ Slack หรือเปล่าฝรั่งใช้เยอะมากนะที่มันเป็นแบบพวกแอปพลิเคชันเอาไว้ทำงานส่งไฟล์อะไรหลังบ้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาไว้คุยเอาไว้แชทแล้วก็คุยเป็นกลุ่มๆอันเนี้ยได้รับความนิยมมาก Paytm นี่ก็ดังมากนะระบบจ่ายเงินออนไลน์ในประเทศอินเดียดังมากเฮียแจ็คหมาก็เข้าไปลงทุนด้วย OYO เนี่ยตรงกลางๆเห็นไหม OYO ฝั่งแถว2อ่ะ OYO เนี่ย
ก็ถือว่าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มาแรงมากๆอยู่พักหนึ่งเลยมีช่วงหนึ่ง valuation นะครับ 5,000 ล้านเหรียญแล้วขึ้นไปก้าวกระโดดหลังจากที่ทางด้านของคุณมาซาโยชิซังเนี่ยเข้าไปลงทุนแล้วก็ไปปั้นนู่นปั้นนี่อัดฉีดเงินให้แล้วก็ขยายกิจการไปทั้งจีนไปทั่วประเทศทั่วโลกจริงๆในบ้านเราก็มีนะโอโยนะครับคือเอาสั้นๆนะโอโยเนี่ยเขาจะเข้าไปคุยกับพวกเจ้าของโรงแรมที่มันเป็นขนาดเล็กๆนะครับที่เป็นแบบท้องถิ่นเช่นในบ้านเราตามต่างจังหวัดหัวหินอะไรเริ่มเห็นแล้วนะถูกไหมพอไปคุยปั๊บจุดอ่อนจุดเพนพอยต์ของโรงแรมเหล่านี้เนี่ยก็คือว่าอาจจะมีระบบหลังบ้านที่ไม่ดีมากเพียงพอนะครับอาจจะทำบัญชีอะไรต่างๆไม่ค่อยดีหรือว่าบริการก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของโอโยเนี่ยเข้าไปตรงนี้แหละไปปรับปรุงงานหลังบ้านให้นะครับแล้วก็ไปปรับปรุงหน้าตานะฮะให้มันดูแบบทันสมัยขึ้นมานิดนึงได้มาตรฐานนะครับจริงๆผมก็ไปเวียดนามแล้วก็ได้ไปลองใช้บริการอยู่เหมือนกันเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะเอาภาพมาให้ดูกันอีกทีนึงนะครับแต่พอยก็คือว่ามันมีปัญหาไงเพราะว่าพอขยายเร็วจนเกินไปแล้วยิ่งเจอเจ้าโควิดเข้าไปเนี่ยโอ้โหใครจะไปใช้บริการโรงแรมถูกไหมฮะแล้วก็เจ้าของเองก็มีปัญหาด้วยและทางฝั่งของจีนเองเนี่ยการทำธุรกิจยังมีการประท้วงกันอยู่เลยนะว่าเฮ้ยคุณมาผิดสัญญงสัญญาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการประท้วงไปที่สำนักงานที่โอโยที่ประเทศจีนเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นประเด็นกันอยู่เลยนะครับ valuation ตอนนี้โหเละเทะมาก Bydance นี่ Bydance หลายคนพออยู่ในช่วงโควิดเป็นไงครับก็มาฝึกเต้นกันนะครับก็นี่แหละเป็นเจ้าของ TikTok อ่ะ TikTok เนี่ยอันนี้แหละคือบริษัทที่คุณมาซาโยชิซังเข้าไปลงทุนด้วยนะครับมีอะไรอีกนะฮะเดี๋ยวไล่ไปผิงอันกู๊ดด็อกเตอร์นี่นะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทลูกของผิงอันผิงอันก็เป็นบริษัทประกันยักษ์ใหญ่มากในประเทศจีนแล้วเขาก็แตกลายออกมานะครับทำไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบแพลตฟอร์มบริการด้านสุขภาพแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากอันนี้เขาเข้าไปลงทุนอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ตัวดังๆตัวอื่นอีกก็จะมีพวก Uber Grab เนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นตัวที่จริงๆแล้วพวกเราเนี่ยคุ้นเคยเผลอๆเราก็เป็นลูกค้าเขาอยู่แล้วด้วยอันนี้คือภาพที่ให้เห็นนะครับว่าคุณมาซาชิซังรวมไปถึงกองทุน Vision Fund เนี่ยไม่ธรรมดานะครับแล้วเขามีเงินถุงเงินถังมากขายฝันเยอะมากขายวิสัยทัศน์เยอะมากแล้วก็เข้าไปลงทุนในบริษัทเหล่านี้นะครับโอเคทีนี้ถัดมาครับเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูเรื่องของประวัติชีวิตของเขาแบบสั้นๆเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันหมดมันเชื่อมโยงกับทางด้านของวิธีการลงทุนมันเชื่อมโยงกับวิธีในการทำธุรกิจของคุณมาซาโยชิซังแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบอย่างมากด้วยนะครับคืออย่างที่ผมเกริ่นตอนแรกนะคุณมาซาโยชิซังเนี่ยครอบครัวดั้งเดิมเลยแหละมาจากเกาหลีแล้วก็มาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่แหละจริงๆเอาว่ากันจริงๆคือเขาก็เป็นเด็กญี่ปุ่นนะนะครับพูดภาษาญี่ปุ่นอะไรต่างๆนานาแต่ว่าด้วยความที่ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่รุ่นคุณปู่คุณย่าอะไรเนี่ยเป็นคนเกาหลีพอมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือไม่รู้ใช้คำนี้ได้ไหมก็โดนดูถูกอ่ะบอกว่าเฮ้ยคุณลูกเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ก็โดนล้ออะไรกันไปทีเนี้ยเขาไม่ได้น้อยใจนะเขามาเป็นพลังในการใช้ชีวิตว่าเฮ้ยแล้วไงอ่ะคือสุดท้ายเราก็อยู่ในผืนแผ่นดินนี้เราก็มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันตรงจุดนี้แหละครับที่ทำให้คุณมาซาโยชิซังนั้นมีความทะเยอทะยานอันนี้เป็นคุณสมบัติข้อนึงเลยนะของคนที่จะประสบความสำเร็จในไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆก็ตามนะครับแต่ว่าโอเคมันก็ต้องมีลิมิตอันนั้นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าอย่างน้อยๆมันต้องมีแพชชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งตรงนี้เขาแปลงแรงกดดันทางสังคมมาเป็นพลังในการใช้ชีวิตถามว่าเขาทำยังไงเขามองหาไอดอลก่อนเลยครับเอ๊ใครนะที่เป็นนักธุรกิจที่โด่งดังมากๆในประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นปรากฏว่าก็มีอยู่คนนึงนะครับผมจำชื่อไม่ได้แต่เขาเป็นเจ้าของแฟรนไชส์แมคโดนัลด์ในที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับดังมากประสบความสำเร็จมากคนนี้เนี่ยมาซาโยชิซังโทรไปเลยครับคิดดูนะนี่เด็กหนุ่มนะนี่เด็กหนุ่มอายุ10กว่าขวบนะโทรไปเลยครับโทรไปหาคุณเลขาของเจ้าของแฟรนไชส์แมคโดนัลด์ที่ประเทศญี่ปุ่นบอกว่าเฮ้ยขอหน่อยเหอะผมขอเดินทางไปพบหน่อยเหอะนะครับเลขาเขาให้ไหมอ่ะไม่ให้สิใช่ไหมก็เป็นเด็กที่ไหนเนี่ยโหนายเขายุ่งอะไรขนาดนี้เขาเป็นนักธุรกิจระดับหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยจะมีให้โอกาสมาพบกับเด็กวัยรุ่นอายุ10กว่าได้ยังไงเชื่อไหมอิตานี่เนี่ยมาซาโยชิซังเนี่ยโทรไปเลย300ครั้งครับแล้วครั้งที่300เขายอมให้เข้าพบเนี่ยดูสิครับความตื้อของเขาเนี่ยมันขนาดไหนยังไงนะฮะพอได้มีโอกาสเข้าพบนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเบื้องหลังนะจริงๆเขาซื้อตั๋วเครื่องบินเลยแหละซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็เดินทางไปที่สำนักงานแมคโดนัลด์เพื่อไปเจอเจ้าของแมคโดนัลด์เลยนะครับ
ตรงนี้ก็เป็นเบื้องหลังสตอรี่นะครับเรื่องของการที่มีแพชชั่นแล้วแล้วก็ไม่ย่อท้อต่อไอ้เรื่องที่อาจจะมองว่าเป็นอุปสรรคไหมล่ะโทรไปตั้งกี่ครั้งอ่ะถูกไหมสุดท้ายก็ได้เจอก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันทีนี้เจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยชีวิตของเขามันก็ไม่ได้สวยหรูไม่ได้รวยมาก่อนก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวมาเหมือนกันต้องทำนู่นทำนี่มาเหมือนกันก็เลยแลกเปลี่ยนกันคุณมาซาโยชิซังก็บอกว่าเนี่ยธุรกิจต่างๆก็คุณก็ทำมาหมดแล้วเนี่ยมันยังเหลืออะไรที่ตัวผมยังสามารถทำได้อีกเจ้าของแฟรนไชส์แมคโดนัลด์บอกเลยนะครับว่าเอางี้ให้คำแนะนำอย่างนี้ในเมื่อยูเนี่ยมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนานละเกิดที่นี่อะไรว่านไปใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ถูกไหมฮะดังนั้นลองเปิดโลกทัศน์ใหม่สิไปนู่นเลยไปอเมริกาไอ้ยาได้ยินอย่างนี้ปุ๊บคุณมาซาโยชิซังก็ยังงงอยู่เลยอเมริกาในประเทศมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงยังไม่รู้เลยคือนึกออกไหมฮะคือสมัยก่อนเนี่ยนี่เราว่ากันด้วยประมาณ 30-40 ปีที่แล้วนะฮะเนี่ยเขาไม่เคยได้ยินว่าอเมริกาอยู่ตรงไหนแต่เอาวะโอเคเขาให้คำแนะนำอย่างนี้ก็อันนั้นก็เก็บไว้ในใจข้อที่หนึ่งแล้วถามว่าธุรกิจดาวรุ่งประเภทไหนที่ทางด้านของเจ้าของแฟรนไชส์แมคโดนัลด์เนี่ยเขาแนะนำเขาบอกว่าเฮ้ยยุคนี้เอางี้เลยนะครับถ้ามาทำร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ทันกินแล้วแหละเอางี้ยุคนี้ต้องทำอะไรที่มันเกี่ยวกับดิจิตอลต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เออพอได้ยินคำแนะนำสองคำแนะนำนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการจุดประกายให้กับคุณมาซาโยชิซังตอนสมัยนั้นผ่านไปประมาณสักอายุประมาณ 18-19 ปีนะครับเนี่ยอ้ออาจารย์ออสพิมพ์เข้ามานะครับบอกว่าชื่อเดนฟูจิตะโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากอาจารย์ออสโอเคน่ะเนี่ยคนนี้แหละครับคุณเดนฟูจิตะนะครับก็แนะนำให้ทางด้านของคุณมาซาโยชิซังเนี่ยไปที่อเมริกาแล้วก็ไปลองทำธุรกิจหรือว่าหาโอกาสที่เกี่ยวข้องนะครับกับอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับดิจิตอลคอมพิวเตอร์อะไรต่างเฮียแกก็สอบไปเลยแล้วก็บินไปเลยนะเฮ้ยแล้วมหาลัยไม่ใช่ธรรมดานะ UC Berkeley อ่ะคือธรรมดาที่ไหนอ่ะเออแล้วทีเนี้ยไอ้จุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาก็คือว่าคุยกับเพื่อนสนิทนะครับบอกว่าเฮ้ยอยู่มันมีไหมที่อยากจะทำธุรกิจที่มันได้ตังค์เร็วๆอ่ะเอาที่มันแบบเฮ้ยพันเหรียญภายในแบบ5นาทีวันนึงเนี่ยคือเราทุ่มเวลาแค่5นาทีเนี่ยแต่ให้มันได้เป็นหลักหลายพันเหรียญเนี่ยมันทำได้ไหมคือไอ้เพื่อนคนนั้นก็บอกว่าจะบ้าหรือมันจะมีเหรอ you wanna sell drugs คืออยากจะขายยาเสพติดเหรอนะครับเพราะมันจะมีที่ไหนอะถูกไหมแล้วคือเราว่ากันด้วยหลักหลายพันเหรียญเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วนี่มันมหาศาลมากแค่ไหนแต่นั่นคือความฝันของคุณมาซาโยชิซังบอกว่าเออถ้ามันไม่สามารถหาเงินทุนได้เขาก็ไม่สามารถสร้างธุรกิจอะไรที่มันใหญ่โตได้ทีเนี้ยมันก็มาอยู่วันหนึ่งคุณมาซาโยชิซังนะครับก็เลยลองคิดดูนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรบ้างนะที่เราจะสามารถคิดค้นอะไรบางอย่างนะฮะแล้วก็ขายเพื่อได้เงินทุนแล้วก็ไปทำธุรกิจก่อร่างสร้างตัวอะไรว่ากันไปเพราะตอนนั้นไม่ได้มีตังค์นะตอนนั้นไม่ได้มีตังค์เลยต้องบอกงี้นะครับพ่อแม่ไม่ได้มีตังค์แล้วก็ไปอยู่ที่อเมริกาทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้มันก็เป็นคำถามเหมือนกันนะว่าเฮ้ยการที่คนเราไม่รู้อยากจะไม่รู้ว่าจะทำอะไรอะแต่คิดอะไรได้บางอย่างไอ้คนคนนี้มันต้องไม่ธรรมดาสิ่งที่คุณมาซาโยชิซังพยายามที่จะมองหานวัตกรรมใหม่ๆตอนนั้นเขาทำยังไงเขาก็บอกกับเพื่อนนะครับว่าเอางี้เรามาเล่นการ์ดกันนะครับคือเป็นการ์ดแบบเขียนคำอ่ะสมมติแบบเสียนใส่กระดาษนะแล้วก็อาจจะฉีกเป็นแบบช่องเล็กๆอ่ะฉีกเลยนะครับอย่างเงี้ยสมมติอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อาจจะเขียนคำเขียนไปเลยคอมพิวเตอร์หนึ่งคำนะครับแล้วก็ฉีกเงี้ยฉีกไปเรื่อยๆคำที่สองอาจจะเป็นบอกว่าเฮ้ยพกพาอันที่สามสะดวกสบายคือเขาตั้งเป้าอย่างนี้ผมลืมเล่าเขาตั้งเป้าอย่างนี้ว่าทุกๆวันเนี่ยเขาจะต้องมีไอเดียใหม่ๆเสมอๆยังไม่ต้องลงมือทำไม่เป็นไรนะแต่ว่าขอแค่คิดอะไรใหม่ๆได้แล้วเขาจะจดครับจดลงไปเลยคอมพิวเตอร์นะครับพกพาสะดวกอะไรต่างๆนะครับพิมพ์ไปพิมพ์มาแล้วก็จะเล่นเกมกับเพื่อนหยิบมาเอาหนึ่งคำอ๋อคอมพิวเตอร์หยิบมาเอ้ยพกพาเฮ้ยมันผสมกันอ๋อคอมพิวเตอร์พกพาเอ๊ะมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจไหมโอเคไม่ได้อ่ะปิดไปหยิบใหม่อ๋อสะดวกอ๋อเฮ้ยภาษาเฮ้ยมันผสมกันเป็นอะไรอ๋อเครื่องแปลภาษาเอ้ยนี่เชื่อไหมตอนสมัยที่ผมเรียนภาษาใหม่ๆตอนที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วอ่ะเออน่าจะได้นะผมก็ได้เจ้าเครื่อง Talking Dick นี่แหละคุณไหม Talking Dick นะครับหรือว่าไอตัวเหมือนกับคอมพิวเตอร์เล็กๆอ่ะเดี๋ยวดูภาพนะครับ Talking Dick นะ
คือมันจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆที่เอาไว้พิมพ์เนี่ยคือเด็กสมัยใหม่ผมว่าไม่รู้แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้ iPhone อะไรหาข้อมูลหรือว่า Google แปลศัพท์อะไรนี้มันได้แล้วแต่สมัยที่ผมเรียนภาษาใหม่ๆเนี่ยใช้ Talking Dict แล้วก็แบบพิมพ์ลงไปจิ้มๆๆๆแล้วมันก็จะแปลภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาไทยถูกมั้ยเราก็จะเข้าใจหรือเขียนภาษาไทยแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษสมัยนั้นจะมีนะครับเครื่องแรกในโลกคือคนนี้ครับคุณมาซาโยชิซังเป็นคนคิดค้นครับเนี่ยฮะเนี่ย first invention of my life นะฮะคือเครื่องนี้ฮะคุณมาซาโยชิซังเป็นคนคิดนะแล้วมันเกิดจากการที่เขาเล่นเกมตัวนี้อะครับที่แบบหยิบการ์ดขึ้นมานู่นนี่นั่นแล้วมันกลายเป็นไอเดียใหม่ๆว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ลองทำดูล่ะแล้วปรากฏว่าบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งเนี่ยมองเห็นแววก็เลยมาขอซื้อกิจการและขายได้เป็นหลักประมาณ 1.7 ล้านเหรียญ นะครับเกือบ2ล้านเอาเป็นว่า2ล้านเหรียญแล้วกันตีคร่าวๆนะคิดเป็นเงินบาทนี่ก็ประมาณสัก 60-70 ล้านเหรียญเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะมันมหาศาลขนาดไหนหลังจากนั้นนะครับนักศึกษาที่ชื่อว่ามาซาโยชิซังก็เอาเงินก้อนนี้แล้วก็ไปต่อยอดสร้างเกมสร้างบริษัทซอฟต์แวร์นะฮะแล้วก็ต่อยอดธุรกิจเยอะแยะมากมายจนกระทั่งเอาเงินตรงนี้ขนกลับพอเรียนจบนะเอาเงินตรงนี้ขนกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็สร้างบริษัทที่ชื่อว่า SoftBank นี่เห็นไหมบางทีมันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแล้วมันเกิดจากการจุดประกายเพียงแค่เล็กนิดเดียวนะครับของไอดอลของเขาแล้วก็ทำให้เขามาถึงตรงจุดนี้ได้สิ่งที่ผมประทับใจในตัวคุณมาซาโยชิซังอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการที่เขาวางแผนอะไรเนี่ยเขาวางแผนไปไกลมากเชื่อไหมว่าตอนอายุ20ปีครับเขาบอกกับตัวเองนะว่าตัวเขาต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามีชื่อเสียงปุ๊บทุกอย่างโอกาสมันจะมีคนมาประเคนให้อะอะไรประมาณเนี้ยนะเมื่ออายุ30ต้องมีเงินทุน 100,000 ล้านเยนคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ 30,000 ล้านบาทเมื่ออายุ50ต้องประสบความสำเร็จแต่ว่าในชีวิตจริงเขาประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ40ปีนะครับที่เขาบอกเขาพึงพอใจอะนะเพราะว่าขยายธุรกิจบรอดแบนด์ต่างๆตอนนั้นเป็นเรื่องใหม่มากในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ประสบความสำเร็จอย่างมากปีที่60เขาต้องสืบทอดกิจการให้กับคนรุ่นต่อไปได้แล้วเนี่ยฮะเขาวางแผนล่วงหน้าตั้งแต่อายุ20ปีตั้งแต่ตอนที่เป็นวัยรุ่นมองล่วงหน้าไปถึงอายุ60ปีทำไมผมถึงพูดตรงนี้เพราะมันเหมือนกับวิสัยทัศน์ที่เขาวางแผนให้กับวิชั่นฟันไหมวิชั่นฟันเขาวางแผนว่าอยากจะให้บริษัทของเขาเนี่ยอยู่คู่กับอนาคตไป300ปีเห็นภาพหรือยังแต่ว่ามันมีแต่นิดนึงบางทีเนี่ยความฝันมันก็เป็นเส้นบางๆนะระหว่างฝันกลางวันกับการลงมือทำใช่ไหมสิ่งที่คุณมาซาโยชิซังทำคืออะไรครับเขาวางแผนไปล่วงหน้าแหละ60ปีว่านไปถ้าเป็นระดับบริษัทก็ระดับ300ปีว่านไปซอยย่อยครับ100ปีข้างหน้าทำอะไร50ปีข้างหน้าต้องทำอะไร10ปีข้างหน้าต้องทำอะไร5ปีข้างหน้าต้องทำอะไรจนกระทั่งซอยย่อยมา1ปีทำอะไร1เดือนทำอะไรแล้ว1วันในแต่ละวันต้องทำอะไรเพื่อให้ความฝันหรือเป้าหมายของเขาประสบความสำเร็จในแต่ละวันและทำให้เป้าหมายระยะยาวของเขาเป็นความจริงเนี่ยฮะผมถึงบอกว่าคนที่ไม่ธรรมดาเราต้องศึกษาแล้วเราต้องรู้ที่มาที่ไปว่าเขาทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ด้วยนะครับแต่เขาจดเลยนะเขาจดใส่กระดาษแล้วพกใส่กระเป๋าเสื้อนะครับในทุกๆวันบางวันเขาบอกว่าเขามีลืมเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันก็เพลินๆน่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอามาอ่านไงว่าอ๋อเฮ้ยวันนี้ต้องทำแบบนี้เฮ้ยวันนี้ต้องไปเจอคนนั้นคนนี้เฮ้ยวันนี้ต้องทำอันนี้เพื่อจะประสบความสำเร็จในระยะยาว 50-60 ปีนี่ครับคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากเขาได้ทีนี้ถัดมาครับมาดูกันนะครับว่าภาพใหญ่ๆทีนี้จะมาลงดูภาพของระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นแล้วนะครับว่าการที่เขามองเป็นระยะยาวเสร็จปั๊บนะครับแล้วมองระยะสั้นเป็นอย่างไรนะครับสำหรับในแง่ของการลงทุนหรือว่าการทำธุรกิจของตัวเขาเองนะครับสิ่งที่คุณมาซาโยชิซังเชื่อมั่นมากแล้วก็สร้างวิชั่นฟันขึ้นมาเนี่ยเพราะเขาเชื่ออยู่คำหนึ่งครับ singularity นะครับคือแปลไทยเป็นไทยเนี่ยก็คือประมาณว่าเขาเชื่อว่าพลังของพวก AI พลังของปัญญาประดิษฐ์นะครับพลังของหุ่นยนต์เนี่ยมันจะฉลาดมากๆแล้วมันจะฉลาดกว่ามนุษย์ด้วยเอาเป็นว่าอย่างในช่วง10ปีที่ผ่านมาเป็นไงครับคอมพิวเตอร์ของเราอ่ะมันมีขนาดจิ๋วลงถูกไหมนะฮะเมื่อก่อนไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกผมเข้าใจว่ามันเท่ากับตึกหรือว่าอาคารแบบโอ้โหสักตึกนึงเลยถูกไหมไอ้พวกซูเปอร์คอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้เนี่ยแค่มือถือจิ๋วๆเนี่ยอยู่ในมือถืออยู่ในมือของเราเนี่ยจิ๋วๆเนี่ยแต่ประสิทธิภาพ
มันกลับมากกว่าคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นซะอีกนะครับเขาก็เลยเชื่ออย่างนี้นะครับว่าคนหรือว่าพวกนักประดิษฐ์เนี่ยพวกอินโนเวชันอะไรต่างเนี่ยเขาก็จะพัฒนาไอ้พวกชิปคอมพิวเตอร์ต่างๆให้มันเร็วมากขึ้นจิ๋วมากขึ้นเร็วมากขึ้นจิ๋วมากขึ้นอะไรประมาณนี้พัฒนาไปเรื่อยๆถึงขั้นยังไงฮะถึงขั้นบอกว่าปี2030มันจะเป็นจุดตัดที่สำคัญมากเพราะ AI มันไม่เหนื่อยนะ AI มันไม่ลางานนะ AI มันไม่เล่นการเมืองนะ AI มันไม่หยุดพักเลยใช่ไหมAI มันพัฒนาไปเรื่อยๆครับพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นเร็วมากแล้วปี2030จะเป็นจุดตัดที่สำคัญเพราะมนุษย์ของเราจริงๆเราก็ฉลาดขึ้นแหละนะครับแต่สมองของเรามันมีพื้นที่จำกัดมันก็อาจจะพัฒนาได้ถึงจุดหนึ่งนะครับศักยภาพมันคงได้ถึงจุดหนึ่งนะครับแต่ AI พอมันพัฒนาไปแล้วมันยิ่งเก่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วปี2030จะเป็นปีที่ AI ชนะครับแล้วก็ IQ ตอนช่วงนั้นของ AI จะอยู่ที่ 10,000 ผมไม่รู้หน่วยอะไรนะแต่ว่า AI ของมนุษย์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ130ถึง200ไม่มากไปกว่านี้นะครับแต่ว่าของ AI มันจะไป 10,000 จุดนะครับทีนี้วางเป้าหมายแรกในมุมของมาซาชิซังก็คือว่าก็ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเทรนด์มันมาแบบนี้เพราะฉะนั้นทำไมเราถึงไม่เกาะกระแสไปเลยล่ะเราก็เลยเข้าไปลงทุนนะครับทีนี้สไตล์ของการลงทุนของผู้ชายคนนี้เป็นยังไงครับ1เลยฮะเขาจะเลือกเฉพาะผู้ชนะเท่านั้นนะครับอย่าง ARM ที่ผมเล่าไปนะเขาก็จะเลือกลงทุนเฉพาะผู้ชนะด้วยถูกไหมครับเพราะเขากินตลาด market share 96-98% นะครับ Uber เป็นไงนะครับเขาไม่ได้ลงทุนใน Lyft นะถูกไหมเพราะเขาเลือกผู้ชนะนะครับแล้วอีกข้อสังเกตหนึ่งที่ผมได้มองเห็นนะครับว่าลักษณะสไตล์การลงทุนของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่เลือกธุรกิจที่เป็นประเภทแบบแพลตฟอร์มนะครับที่มันเป็นเหมือนตรงกลางแล้วก็จับแมชระหว่างลูกค้ากับเจ้าของอะไรสักบางอย่างนะครับเช่นแน่นอนนะครับอาจจะเป็นเจ้าของโรงแรมนะครับอาจจะเป็นเจ้าของแท็กซี่แล้วก็จับแมชกับคุณลูกค้าแล้วเขากินส่วนต่างตรงกลางเพราะอะไรเพราะมันสามารถสเกลได้ไปทั่วโลกนะครับโดยที่ระยะยาวเนี่ยต้นทุนอาจจะไม่ได้เพิ่มมากเท่าไหร่สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามันถึงจุดหนึ่งถึงจุดคุ้มทุนนะครับมันก็ลงบอททอมไลน์ลงไปที่กำไรทั้งหมดเลยนะครับและอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตเขาไม่ได้ลงสุ่ม4สุ่ม5นะเขาลงบริษัทที่พรูฟแล้วได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยคุณน่ะแน่จริงคุณพิสูจน์แล้วว่าไอตัวลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการของคุณมากถ้าเป็นศัพท์ของผู้สตาร์ทอัพก็คืออาจจะบอกว่ามันมี traction นะครับมันมีคนมาใช้แบบเยอะแยะมากมายและหลายๆตัวที่เขาเข้าไปลงทุนเนี่ยเป็นระดับยูนิคอร์นนะครับก็คือมีมูลค่า valuation เป็นระดับแบบพันล้านเหรียญอัพนะฮะพันล้านเหรียญขึ้นไปถามว่าเอ้ยทำไมอ่ะคือเขาบอกว่าแน่นอนคือกว่าจะมาเป็นยูนิคอร์นเนี่ยมันก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายผ่านการพิสูจน์ระดับหนึ่งละเขายอมจ่ายแพงระดับหนึ่งแต่ว่าบางบริษัทเนี่ยเขาจ่ายแพงเกินไปนะแต่เอาเป็นว่าเขายอมจ่ายแพงระดับหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงต้นๆที่ไม่รู้ว่าไอ้พวกบริษัทสตาร์ทอัพพวกนี้เนี่ยมันจะล้มหายตายจากไปหรือเปล่านะครับนั่นคือข้อหนึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นข้อสังเกตคือเขาจะเลือกลงทุนอะไรก็ตามที่เป็นการเกาะกระแสพวก sharing economy นะฮะเป็นพวกเศรษฐกิจแบ่งปันน่ะพวกรถถูกไหมแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ delivery ส่งอาหารไอ้พวกนี้มันก็เป็นแชร์ลิงหมดนะครับหรือเช่าสำนักงานออฟฟิศโรงแรมอะไรพวกนี้มันใช่หมดนะครับก็จะเข้าไปตรงนี้เพราะว่าเขามองว่ามันคือกระแสของคนรุ่นใหม่นะครับก็น่าจะมาทีนี้มันก็มีบางธุรกิจเหมือนกันที่สไตล์การลงทุนของคุณมาซาชิซังอาจจะยังไม่ได้ลงทุนในผู้ชนะแต่ลงทุนในผู้ที่มีโอกาสจะเป็นผู้ชนะงงไหมบางคนครับเช่นเฮียแจ็คมาอ้าวเดี๋ยวมาดูรูปนะครับของเฮียแจ็คหมาตั้งแต่ย้อนกลับไปนู่นเลยนะครับจะเห็นว่าเฮียแจ็คหมาเนี่ยอ้อๆเลยนะสมัยนั้นอ้อๆเลยเฮียแจ็คหมาเดินเข้าไปหาคุณมาซาชิซังนะครับคุณมาซาชิซังบอกว่าไอ้ย่าแจ็คหมาหรือเป็นใครมาจากไหนไม่หรอกผมพูดเล่นจริงๆแล้วเขาทำกันบ้านมาก่อนแล้วก็รู้จักคุณแจ็คหมาอยู่พอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าสมัยนั้นที่เขาเจอแจ็คหมาเนี่ยคุณแจ็คหมาเป็นแค่ไอเดียวุ่นๆเลยนะครับว่าอยากจะทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยคุณแจ็คหมาก็เข้ามาปรึกษาเพราะต้องการเงินทุนก้อนแรกเพราะรู้อยู่แล้วทำอีคอมเมิร์ซในช่วงแรกมันขาดทุนไงก็เลยเข้ามาคุยกับคุณมาซาชิซังซึ่งสมัยนั้นคุณมาซาชิซังเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วก็โด่งดังในระดับนึงอยู่แล้วนะครับก็เลยเข้ามาพูดคุยด้วยคุณมาซาชิซังบอกว่าแจ็คมาเนี่ยเชื่อไหมตอนนั้นที่เข้ามาเนี่ยเขาใช้คำพูดอย่างนี้เลย he has no plan นะครับไม่มี business plan ซะด้วยซ้ำนะครับคือยังไม่รู้เลยแล้วก็บอกด้วยนะครับว่า business model สมัยนั้นที่แจ็คมามาคุยอ่ะ
ผิดมีโอกาสล้มเหลวสูงมากๆนะครับแต่คำถามคือทำไมมาซาโยชิซังถึงยอมจ่ายต่าง20ล้านเหรียญสมัยนู้นเยอะมากเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับประมาณ600กว่าล้านบาทเยอะมากๆถึงใส่เงินให้กับทางด้านของคุณแจ็คหม่าทั้งที่รู้ว่ามีโอกาสที่จะล้มเหลวอย่างมากเข้าใจคำพูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าคุณแจ็คหม่าเนี่ย have strong eyes นะครับมีแววตาที่แน่วแน่มากๆไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยตีคนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มี business plan ใดๆเลยนะครับมาพูดก็ยังเหมือนกับว่ายังไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเลยแต่คนคนนี้มันมีความแน่วแน่มีความมุ่งมั่นอะไรบางอย่างนะที่นักธุรกิจคนอื่นมันไม่มี no revenueไม่มีอะไรได้เลยนะสมัยนั้นไม่มีอะไรได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าอย่างนี้ฮะ strong shining eyes ตาของคุณแจ็คหม่ามันเป็นประกายมีความมุ่งมั่นว่าอยากจะทำธุรกิจนู่นนี่นั่นนะครับ and the way that he talks นะครับในวิธีที่เขามีการพูดคุยกัน the way that he acts the way that he leads his company นะครับในลักษณะวิธีในการที่คุณแจ็คหม่าพูดวิธีที่คุณแจ็คหม่านำเป็นผู้นำบริษัทของเขามันไม่ธรรมดาเพราะถ้าว่าใครจำกันได้นะฐานะของคุณแจ็คหม่าเขาพูดตั้งแต่อพาร์ตเมนต์ของเขาใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนๆของเขาเนี่ยที่มากันแบบโอ้สิบกว่าคนน่ะทำยังไงให้คนเหล่านี้เขาเชื่อทั้งนั้นที่คุณแจ็คหม่าไม่ได้มีไอเดียอะไรเลยณเวลานั้นคือมีแหละแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับคุณมาซาโยชิซังแล้วก็เข้าไปลงทุนและเชื่อมั่นว่าคุณแจ็คหม่าจะเป็นผู้ชนะในอนาคตนี่คือสไตล์การลงทุนของเขาถัดมาเดี๋ยวมาดูภาพกันเดี๋ยวจะเห็นเลยนะครับ Uber Titi Ola อะไรที่เขาเข้าไปลงทุนเนี่ยเขาบอกงี้ครับในบางธุรกิจเนี่ยบางธุรกิจถ้าเรายังไม่มั่นใจนะว่าคนไหนที่จะเป็นผู้ชนะแล้วแต่ละธุรกิจเนี่ยก็หูเก่งเหลือเกินเนี่ยสิ่งที่เขาทำคืออะไรเอาหมดฮะกว้านซื้อหมดถ้ายังไม่แน่ใจนะครับกว้านซื้อหมดแต่ว่ามันก็มีเหมือนกับดอกจันไว้นิดนึงแหละว่าคุณต้องมั่นใจนะว่าธุรกิจนี้มันมาแรงอย่างแน่นอนนะครับUber นะครับเราก็รู้อยู่แล้วเขาเป็นแบบแอปพลิเคชันในการเรียกรถแท็กซี่ต่อมาก็ขยายไปนะครับส่ง delivery ส่งเอกสารนู่นนี่แล้วก็ ride sharing อะไรมันแบบเยอะถูกไหมธุรกิจประเภทนี้เขาเรียกว่า ride sharing นะครับทีนี้ก็ในเมื่อทางฝั่ง Uber เนี่ยเขาเป็นเจ้าตลาดทางฝั่งของอเมริกาพอหันไปดูอ้าวทางฝั่งของจีนเฮ้ยมันก็มีอีกบริษัทนึงนี่ตีตี้ผมอาจจะออกเสียงผิดนะตี้ตีตีตี้อะไรประมาณนี้นะก็เอ้าก็เขาเป็นเจ้าตลาด Uber ไปทำตลาดยังแพ้เลยสุดท้ายก็เนี่ยมอบตลาดให้กับตีตี้ไปนะครับพอไปดูอินเดียมีอะไรอินเดียมีโอลานะฮะโอลาเป็นเจ้าตลาด Uber สู้ไม่ได้นะครับในอาเซียนเป็นอะไรอาเซียนก็มีพี่ Grab นะครับมีพี่ Grab Uber สู้ไม่ได้สุดท้ายก็มีการแลกหุ้นอะไรกันนะครับเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแต่ละบริษัทจริงๆแล้วที่เขาเข้าไปลงทุนเนี่ยมันเป็นผู้นำนะมันเป็นผู้นำในแต่ละภูมิภาคแต่เขาเชื่อในภาพใหญ่ๆว่าธุรกิจประเภทนี้มันมา ride sharing มันมาแน่นอนและเขาไม่ได้มองเพียงแค่การที่จะมาเรียกแอปเรียกใช้แอปในการเรียกแท็กซี่เขาไม่ได้มองแค่นั้นเขามองต่อยอดไปนู่นรถยนต์ไร้คนขับนู่นนะครับสามารถพัฒนาเป็นเครื่องบินอะไรต่างๆนะครับเครื่องบินไร้คนขับอะไรต่างๆที่มันเป็นข่าวคราวนั่นคือโลกอนาคตและนั่นคือสิ่งที่เขาออกข่าวด้วยนะถูกไหมเพราะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าจำนวนของผู้ใช้งานจำนวนสมาชิกใช้งานที่ใช้งานประจำของพวกแอปพวกนี้มันเยอะมากๆและอนาคตไม่รู้แหละจริงๆเขาอาจจะทำเป็นพวกซูเปอร์แอปก็ได้สุดท้ายพวกเราก็ต้องอยู่ในวงเวียนของเขาในอีโคซิสเต็มของเขาแล้วก็ต้องไปใช้บริการอะไรของเขาต่างๆเผลอๆอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเขาอาจจะมาทำธนาคารหรือว่ารูปแบบการบริการคล้ายๆธนาคารก็เป็นไปได้ถูกไหมงั้นสิ่งที่คุณมาซาโยชิซังบอกว่าเอาล่ะธุรกิจนี้ภาพใหญ่มาแน่นอนแต่จะลงทุนตัวไหนก็ไม่รู้ว่ะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันก็เก่งในภูมิภาคของเขาก็เลยซื้อทั้งหมดเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อทั้งบริษัทนะก็เป็นเจ้าของเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วคิดดูสิครับสมมุติว่าผ่านไปผ่านมาเช่นอีกสัก10ปีโอเคไอ้บริษัทพวกนี้มันอาจจะล้มหายตายจากไปแต่นี่เมื่อเขาหวานแล้วก็ซื้อไปทั้งหมดแล้วมันต้องมีผู้ชนะถูกมั้ยมันอาจจะเป็น Uber ก็ได้มันอาจจะเป็น Titi ก็ได้มันอาจจะเป็น Grab ก็ได้มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่มาซาโยชิซังเป็นเจ้าของแล้วนี่ใครจะล้มหายตายจากไปก็ช่างมันนะครับสุดท้ายเขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วถ้าว่าคู่แข่งล้มหายตายจากไปไม่แน่นะอนาคตเขาอาจจะไปขึ้นราคาอะไรในภายหลังแล้วในเมื่อเราเคยชินกับบริการของเขาที่เราอยู่ในอีโคซิสเต็มของเขาทั้งหมดแล้วอ่ะสุดท้ายเราก็จำใจแต่เราอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนว่าถูกบังคับไงเพราะว่าเราเคยชินกับบริการที่เขาทำให้กับเรา
เราก็ยินดีที่ยอมจ่ายแพงขึ้นนะครับสุดท้ายเขาอาจจะขึ้นราคาแล้วเขาก็ไปทำกำไรในอนาคตก็เป็นได้เนี่ยเห็นไหมนี่คือวิสัยทัศน์ของผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาซะที่ไหนนะครับไม่ธรรมดาเลยเอาละทีเนี้ยมาดูกันว่าหลักคิดที่จะตอบคำถามตั้งแต่ตอนต้นที่จู่หัวไว้ว่าเขาจะอยู่รอดวิกฤตจากโควิด-19ไปได้หรือเปล่ามาดูวิธีคิดของเขากันแล้วก็เป็นวิธีคิดของพวกสตาร์ทอัพนั่นแหละนะครับเพราะเขาเป็นเจ้าพ่อสตาร์ทอัพไงถูกไหมมาดู5ตัว5ทหารเสือที่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ค้ำพอร์ตของเขาแล้วกันอ่ะพูดกันอย่างนี้นะพูดภาษาบ้านๆอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าดูโดยภาพรวมนะฮะ บริษัท SoftBank ไม่ได้เฉพาะ Vision Fund นะนะครับเขาลงทุนเป็นหลักพันบริษัทอ่ะมีบริษัทยุคเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้านับเฉพาะ Vision Fund โอเคเอาละมันก็มีประมาณ88บริษัทเนาะแต่ตัวที่ทำตังตัวที่ทำให้เป็นการค้ำพอร์ตของเขาโดยภาพรวมทั้งหมดคือ5ตัวข้างผมตรงเนี้ยข้างไหนเนี่ยข้างนี้ใช่ไหมห้าตัวนี้ครับมีอะไรบ้างอาลีบาบาเนี่ยเห็นไหมผลจากการที่เขาลงทุนถูกตั้งแต่20ปีที่แล้วนะครับก็เติบโตไปพร้อมกับเฮียแจ็คหม่านะครับแล้วตอนนี้มูลค่าจากตอนนู้นเนี่ยเขาลงทุนประมาณ20ล้านเหรียญนะครับ600ล้านบาทแต่ว่าภายหลังก็เข้าใจว่ามีการใส่เงินเพิ่มทุนเข้าไปอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมากลายเป็น4ล้านล้านบาทเฉพาะสัดส่วนพอชั่นของอาลีบาบาที่ทางด้านของซอฟต์แบงค์เข้าไปถืออยู่วิชั่นฟันที่เข้าไปถืออยู่เนี่ยฮะสุดยอดไหมตัวเดียวเลยนะนะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับมันก็มีตัวอื่นอีกนะครับซอฟต์แบงค์ก็เข้าไปลงทุนด้วยตัวของเขาเองด้วย ARM อะไรต่างๆอันนี้มันคือตัวหลักๆเขาเรียกว่า5ทหารเสือนะครับที่ดันให้พอร์ตโดยภาพรวมของซอฟต์แบงค์เองเนี่ยมันไม่ได้ดูแย่มากถึงแม้ว่าโอเคมันจะขาดทุนทางบัญชีที่เราเห็นขาดทุนกันไป 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาขาดทุนมากที่สุดตั้งแต่มีการเปิดบริษัทมาเลยหลายคนก็ตกใจกันไปนะครับทีเนี้ยมันสะท้อนเห็นอะไรมันสะท้อนเห็นว่านี่คือหลักคิดขอแค่ชนะเพียงแค่ไม่กี่ตัวอื่นแพ้ไม่เป็นไรนะครับตัวที่แพ้มันอาจเป็นพอร์ชั่นแค่เล็กๆ เป็นสัดส่วนที่เล็กๆนะครับแต่ตัวที่ชนะมันทำให้ภาพใหญ่ๆของเขาเนี่ยมันเติบโตได้ในทั้งบริษัทอันนี้เขาแฮปปี้ละเนี่ยอันนี้คือหลักคิดของเขาอันนี้ฟังให้ดีนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะฮะทีนี้ช่วงที่เกิด .com ฟองสบู่มันแตกปุ้งความมั่งคั่งของเขาจากเดิมที่เป็นมหาเศรษฐีอันดับที่1ตอนนั้นรวยกว่าบิลเกตส์นะครับหดหรือว่าล่วงเนี่ยหายไปประมาณ 99% เหลือแค่ 1% นะครับเขาก็เอาไอ้ 1% ตรงนี้แหละในการที่จะปรับโครงสร้างในการทำธุรกิจของเขาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเขาทำอย่างไรนะครับแต่มาดูภาพนี้กันก่อนภาพยูนิคอร์นจะได้เห็นภาพปัจจุบันว่านี่คือวิธีคิดของคุณมาเซย์ซังในปัจจุบันนะและนี่คือความเจ็บปวดของเขาเหมือนกันแหละนะครับยูนิคอร์นที่บางตัวเนี่ยมันตกหุบเขานะครับบางตัวบินไปได้สิ่งที่อยากจะสื่อคืออะไรครับมันเหมือนกันกับเมื่อกี้นะฮะบริษัท88บริษัทที่ Vision Fund เข้าไปลงทุนอยู่ณตอนนี้นะครับมันก็จะมีบางตัวแหละล้มหายตายจากไปแล้วก็จะตกอยู่ในท้องช้างตรงหุบเขาตรงเนี้ยนะครับตรงหุบเขาข้างๆเนี่ยแต่ก็จะมีบางตัวที่กระโดดข้ามฝั่งไปได้นะครับจาก88บริษัทมันจะมีสัก15บริษัทที่ไม่รอดอยู่ข้างใต้ครับหุบเขาดึงไม่รอดเลยมี15บริษัทที่กระโดดข้ามไปได้ข้ามฝั่งแล้วรอดแล้วบินต่อไปได้เลยไอ้ที่เหลือลบกันเหลือเท่าไหร่ช่วยผมลบหน่อยนะครับเหลือ58บริษัทใช่ไหม58บริษัทจะกลายเป็นบริษัทซอมบี้ฮะถ้าอยู่ในแวดวงสตาร์ทอัพก็จะคุ้นชื่อนี้เหมือนกันซอมบี้ก็คือมันไม่ไปไหนอ่ะไม่โตแต่ไม่ตายอ่ะเอาเงี้ยเอาภาษาบ้านๆพวกเราเนี่ยไม่โตแต่ไม่ตายจาก88บริษัทนะรอดแค่15เองเขาหวังแค่รอดแค่15เองนะที่สุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นอาลีบาบาสุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นบริษัทอื่นๆเนี่ยเขาหวังแค่นี้แล้วหวังว่าไอ้ก้อนนั้นเนี่ย15ตัวเนี่ยยูนิคอร์น15ตัวเนี่ยมันจะค้ำพอร์ตของเขาได้ทั้งหมดนี่คือวิธีคิดของเขานะถามว่าทำไมบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนี้เขาถึงมีวิธีคิดแบบนี้ผมเล่าให้ฟังจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าสไตล์การลงทุนของเขาโอเคเขาเลือกผู้ชนะมันก็ลดความเสี่ยงได้ละยอมจ่ายเงินแพงโอเคแต่หลายบริษัทแพงเกินไป valuation สูงเกินไปนะครับนั่นก็คือประเด็นหนึ่งนะครับแต่ไอตัวธุรกิจที่เขาลงทุนหนักๆเลยนะคือ sharing economy ถูกไหมไอพวกแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่แอปพลิเคชันจองโรงแรมแอปพลิเคชันไปอยู่ในโรงแรมนะครับ
หรืออะไรต่างๆนานาคือทุกอย่างมันเป็นแชร์ลิงหมดมันคือโลกอนาคตที่คุณมาซาโยชิซังเขาเชื่อว่ามันมาชัวร์มันมาแน่ๆเขาเลยจัดหนักจัดเต็มลงทุนไอ้สิ่งเหล่านี้ไปเยอะๆเลยนะครับประเด็นก็คือว่าพอเจอเจ้าโควิด-19 เข้าไปเป็นไงครับอู้เดี้ยงสิเดี้ยงเลยนะครับใครจะกล้ามาแชร์ถูกไหมเราสมมติว่าไปเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยคือโอเคเอาละยกตัวอย่างฝั่ง Uber ที่เพิ่งประกาศงบไปคนไหนที่ติดตามข่าวเช้าตู่โดยเพจ Time อีกกับอีกเนี่ยก็ผมก็อัปเดตไปละนะครับคืองบของเขาเนี่ยนะมันโอเคมันมีหลายธุรกิจนะแต่ว่าเห็นภาพที่มันเป็นแบบธุรกิจหลักๆของเขาก็จะมีไอตัวเรียกแท็กซี่ใช่ไหมกับไอตัวที่เรียกพวก delivery สั่งอาหารอะไรต่างๆนะครับ delivery มันเติบโตก็จริงประมาณ 54% แต่ฝั่งธุรกิจหลักของเขาเรียกแท็กซี่เนี่ยมันดรอปนะครับแล้วมันเป็นพอชั่นใหญ่ก็เลยทำให้ผลประกอบการเนี่ยขาดทุนไป60,000 ล้านบาทเฉพาะไตรมาสแรกก็เลยทำให้เกิดการแบบโละคนปลดคนอะไรต่างๆนะครับอันนั้นคือมุมหนึ่งนะครับแต่ Uber มันก็ยังพอไปของมันได้อะเขายังปลดคนแล้วก็ยังเดินหน้าอะไรต่อไปได้อะถูกไหมแต่ธุรกิจอื่นๆในเครือของเขามันก็จะมีเช่นธุรกิจจูงหมาช่วงหนึ่งมันก็ฮอตฮิตเหมือนกันสุดท้ายก็ไปไม่รอดวิธีการของเขาคืออะไรวิธีการของเขาคือเขาจะเลือกตัดชิ้นเนื้อร้ายๆทิ้งไปครับไม่ต่อลมหายใจละตัวไหนแย่ๆอ้วไม่สนละไม่เอาละตัวไหนดีๆอ้วอาจจะใส่เงินเพิ่มให้นะแต่ลือก็ต้องไปปรับปรุงอะไรต่างๆนานาปรับปรุงการบริหารเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจน่าจะฟื้นกลับขึ้นมาได้เพราะเจ้าโควิดมันกระทบไปทั้งหมดต่อให้คุณมาซาชิซังเนี่ยเขาไปลงทุนในหลายภูมิภาคข้อดีคืออะไรข้อดีคือจริงๆมันกระจายความเสี่ยงนะฮะอย่างเช่นเอาแค่ธุรกิจไรด์แชร์ลิงเป็นไงUber ก็อยู่อเมริกา Titi ก็อยู่ทางฝั่งของจีน Ola อยู่อินเดีย Grab อยู่อาเซียนเนี่ยมันก็กระจายความเสี่ยงทั้งหมดแล้วอะแต่พอเจอโควิด-19 มันพังทั้งโลกกระจายความเสี่ยงแค่ไหนมันก็พังทั้งโลกถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าเขายังเชื่อนะครับว่าธุรกิจนี้ยังมีโอกาสในการลงทุนในอนาคตและมีโอกาสที่จะฟื้นเขาก็จะใส่เงินเพิ่มเห็นภาพหรือยังนะครับเนี่ยคือวิธีคิดของคนระดับโลกนะครับว่าพอเขามีตังระดับหนึ่งเขาไม่ใช่ว่าจะไปเลี้ยงทุกบริษัทนะตัวไหนที่ตัดได้หรือไม่มีอนาคตก็ต้องยอมทิ้งไปยอมตัดใจนะครับนะอันนี้ก็จะได้เห็นภาพนะครับว่านี่คือวิธีคิดของเขานะครับแล้วก็ระยะประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ล่าสุดก็มีข่าวเหมือนกันจริงๆในเพจของผมก็มีอัปเดตไปนะครับว่าเนี่ยเขาพยายามที่จะขายเหมือนกันนะขายบางส่วนเพราะรอบนี้เจ็บหนักก็เลยต้องเฉือนเนื้อตัวเองขายบางส่วนเช่นอาลีบาบาต่อให้เชื่อว่าธุรกิจยังไปได้แต่ว่าก็ในเมื่อมูลค่ามันยังดีอยู่นะครับก็ขอเอาเงินสดเอามาซัพพอร์ตหรือว่ามาพยุงให้ธุรกิจมันรอดช่วงนี้ไปให้ได้เพราะถ้าเขาเชื่อมั่นว่าถ้ารอดช่วงนี้ไปให้ได้เนี่ยสุดท้ายธุรกิจทั้งยวงของเขามันจะโตขึ้นมาได้แล้วก็มีข่าวว่าบางส่วนก็จะขายทีโมบายซึ่งถือว่าเป็นใน5ฐานเสือของเขาด้วยจะขายหุ้นบางส่วนให้กับบริษัทแม่แล้วเอาเงินสดเนี่ยมาจุนเจือทั้งบริษัทให้มันพยุงผ่านช่วงวิกฤตรอบนี้ไปให้ได้นะครับเนี่ยมันก็เป็นวิธีคิดที่เขาทำมาตั้งแต่ช่วงวิกฤต .com นะมันเป็นวิธีคิดเดียวกันเลยช่วงนั้นเขาเฉือนเนื้อหลายๆบริษัทขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งไปแต่เก็บเอาไว้เหมือนกันเก็บ Yahoo ญี่ปุ่นผมลืมเล่าไปเขาลงทุนใน Yahoo ญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหทำให้เขาโด่งดังมากนะครับแล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยในช่วงวิกฤต .com เนี่ยไอ้ที่เขาเหลือ 1% เนี่ยเอามาลงทุนธุรกิจบรอดแบนด์ซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นเรื่องใหม่มากแล้วเขามั่นใจว่ายังไงอ่ะทุกครอบครัวก็ต้องใช้บรอดแบนด์อ่ะประมาณเนี้ยก็ทุ่มเททั้งเวลาแรงกายแรงใจแล้วก็เงินนะครับไปที่ธุรกิจบรอดแบนด์สุดท้ายมันฟื้นจริงๆธุรกิจบรอดแบนด์มาจริงๆทำให้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีตังค์แล้วก็ไปต่อยอดธุรกิจอื่นๆตามมาที่ผมเล่าย้อนตรงนี้เพื่ออยากจะเห็นภาพวิธีคิดของเขาว่าภาพรวมเขาจะมองให้ออกว่าธุรกิจไปไหนไปรอดธุรกิจไหนรอดธุรกิจไหนไม่รอดไม่รอดไม่เอาธุรกิจไหนพอมีความหวังก็จะเฉือนเนื้ออื่นๆส่วนอื่นๆเก็บเงินสดเอาไว้แล้วก็ไปอัดตรงนั้นนะครับเนี่ยนักลงทุนเองเราก็สามารถเรียนรู้ได้อยู่เหมือนกันนะครับนะฮะโอเคส่วนตัวนะผมเชื่อนะว่าเขารอดนะครับคุณมาซาโยชิซังรอดเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีคือประสบการณ์สิ่งหนึ่งที่เขามีคือเขาเคยล้มเหลวมาก่อนแล้วเขาไม่เคยที่จะยอมแพ้เลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเขามีวิธีคิดที่ถูกต้องนะครับอันไหนที่มันเป็นเนื้อร้ายก็ตัดไปแล้วก็เอาตรงนี้ไปอัดกับสิ่งที่มันควรจะเป็นเนื้อดีมีศักยภาพในการเติบโตนะคนมันก็เหมือนกับเวลาที่เราลงทุนนะสมมติเราลงทุนอยู่โอเคในมุมของการลงทุนนะมันก็จะมีตัวที่เราขาดทุนกับตัวที่เราได้กำไรส่วนใหญ่เราทำยังไงเราก็จะขายตัวที่กำไรทิ้งไป
แล้วก็ยังถือไอ้ตัวที่ขาดทุนอยู่สุดท้ายแล้วก็เจ๊งกระบงเลยถูกไหมทีเนี้ยถ้าเราทำสูตรเดียวกันกับคุณมาซาชิซังเราก็อาจจะยอมขายตัวที่มันไม่มีอนาคตทิ้งแล้วก็เอาเงินมามองหาตัวที่มันมีศักยภาพในการเติบโตแล้วก็เกาะกระแสการเติบโตของเขาไปเรื่อยๆตรงเนี้ยมันก็จะเป็นโอกาสในเรื่องของการลงทุนที่ในมุมของนักทุนรายย่อยอย่างพวกเราสามารถเรียนรู้จากเขาได้ในมุมของการทำธุรกิจนะครับทีนี้มาดูสั้นๆอีก2ภาพที่จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าทุกวิกฤตมันมีโอกาสเสมอปี1929นะครับเป็นช่วงที่เกิด Great Depression นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆมันก็ตามมาเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้คือผมโค้ดคำพูดจากคุณมาซาชิซังเลยนะนะครับก็จะได้เห็นภาพตรงกันนะว่า Great Depression เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมันหดหู่มากแต่ว่ามันมีธุรกิจที่เกิดใหม่เช่นธุรกิจรถยนต์นะครับธุรกิจพวกอิเล็กทรอนิกส์น้ำมันโรงงานผลิตไฟฟ้านะฮะแล้วก็พวกกระบวนการผลิตอาหารโรงงานผลิตอาหารนะครับอันนั้นคือธุรกิจที่มันฟื้นแล้วก็กลายเป็นเมกะเทรนด์ในช่วงนั้นเลยนะครับหลังจากที่เจอวิกฤต1929นะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันคือโอกาสคนไหนที่จับจังหวะได้มันก็จะเป็นโอกาสของคนในช่วงนั้นนะแล้วถามว่าในช่วงนี้เนี่ยผมก็เข้าไปค้นเหมือนกันว่าแล้วคุณมาซาชิซังเนี่ยสนใจธุรกิจประเภทไหนแล้วเขาคิดว่าธุรกิจเหล่านี้น่าจะรอดนะฮะอ้าวมาดูกันนะครับเนี่ยที่เขียนว่า New Technologies นะครับก็จะมีหลายธุรกิจเหมือนกันที่น่าจะรอดนะครับในมุมของเขานะอันนี้ผมต้องย้ำว่าในมุมของเขานะก็จะมีพวกออนไลน์มีตติ้งนะครับก็ประชุมออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเขามองว่ามันคืออนาคตก็เช่นพวก Zoom Microsoft Technology อะไรต่างๆ Microsoft Teams ต่างๆเขามองประเภทนี้ว่าน่าจะมานะครับfood delivery นะครับพวกส่งอาหารก็น่าจะมานะครับออนไลน์ education นะครับหรือว่าการเรียนทางออนไลน์ก็น่าจะมาการรักษาทางออนไลน์หรือว่ารักษาทางไกลอันนี้ก็น่าจะมาเหมือนกันนะครับหรือช้อปปิ้งออนไลน์เขาบอกเฮ้ยมาชัวร์นะครับเนี่ยแล้วก็วิดีโอสตรีมมิ่งอะไรต่างๆมันก็เป็นธุรกิจที่เราจริงๆเราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ซะด้วยซ้ำในช่วงที่เราใช้มาตรการในการล็อกดาวน์แต่ว่าอันนี้คือการฟันธงในมุมของคุณมาซาชิซังนะครับแต่ว่าอีกมุมนึงที่เขาไม่ได้พูดก็คือเรื่องของพวกธุรกิจไรด์แชร์ลิงนี่แหละที่ส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ยังคงเป็นธุรกิจที่มีอนาคตอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเอาละช่วงนี้มันขาดทุนหนักไงถ้าหากว่าผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้วคนยังกลับมาใช้อยู่ซึ่งผมเชื่อว่าคนก็ยังคงกลับมาใช้แหละอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็ไปเรียกแท็กซี่อะไรว่ากันไปนะครับซึ่งสุดท้ายมันมาแน่แล้วมันก็คงจะมีผู้ชนะและคุณมาซาชิซังเขาหว่านเมล็ดพันธุ์ไว้หมดแล้วอ่ะใครจะเป็นผู้ชนะก็ตามคุณมาซาชิซังเป็นเจ้าของหมดนะครับผมก็เลยเชื่อว่าสุดท้ายยังไม่หมดยุคนะครับเราจวงหัวไปว่าคุณมาซาชิซังจะหมดยุคของเขาแล้วหรือเปล่าส่วนตัวผมคิดว่ามันแค่เป็นเหมือนกับอุปสรรคเล็กๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาสุดท้ายเดี๋ยวมันก็มาแล้วก็ผ่านไปแล้วเขาก็จะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนกับรอบ2รอบที่ผ่านมาที่เขาเคยเจอวิกฤตแล้วพอเขาผ่านวิกฤตมาได้ความมั่งคงของเขากลับมาเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าเลยนะครับเนี่ยฮะคือสิ่งที่เราเรียนรู้จากผู้ชายคนนี้แล้วก็ผมก็พยายามจะวิเคราะห์แล้วก็เอามาเล่าให้กับทุกท่านฟังในหลากหลายแง่มุมกันนะครับเป็นไงบ้างไม่รู้ว่าชื่นชอบสนุกสนานกันไหมนะครับก็ให้คำแนะนำติชมได้เหมือนกันนะครับว่าชอบสไตล์นี้ไหมนะครับถ้าชอบเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะพยายามจะหาเรื่องราวดีๆเหล่านี้เนี่ยเอามาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคไหนดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับมีใครคอมเมนต์เข้ามานะฮะคุณกาโกอิบอกว่าสวัสดียามดึกนะครับคุณชิดบอกว่าขยันคุยทุกวันจริงๆนะครับคุณนันทพัฒน์บอกว่าโคตรคนจริงๆครับใช่ฮะคุณมาซูชิซังเนี่ยส่วนตัวผมก็เชื่อแล้วก็อีกจุดอีกทัศนคติหนึ่งที่ทำให้เขาก้าวขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ผมว่ามันคือความคิดบวกนะครับเขาเจออุปสรรคขนาดนี้เอาง่ายๆสมมติเรามีตังค์100บาทตังค์เราหายไป99บาทนะเราจะคิดยังไงใช่ไหมต่อให้เรายังรวยอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยเราเหลือตังค์แค่บาทเดียวอะถ้าเป็นเหมือนกับเขาที่เจอวิกฤตเหมือนเขาอะผมว่าหลายคนก็คงจะรับไม่ได้ซะด้วยซ้ำนะครับมีตังค์ล้านบาทนะครับเหลือแค่แบบเท่าไหร่เองอะหายไป 99%โอ้โหเป็นเรานี่คงแบบโคตรเซ็งอ่ะถูกป่ะคงเซ็งแบบสุดๆเลยนะครับแต่เขาพลิกขึ้นมาได้เพราะเขาเชื่อในเรื่องของพลังคิดบวกนั่นเองนะครับผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับนะฮะโอเคไหนมีอีกไหมคนไหนยังไม่นอนพิมพ์เข้ามาหน่อยสินะครับคุณณัฐพลบอกว่าสาระดีมากๆครับคุณนิกบอกว่าดีครับชอบครับสไตล์นี้ขอบคุณมากเลยนะครับคือถ้าคุณณัฐพลคุณนิกแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยชอบในมุมไหนๆนะครับก็พิมพ์แนะนำผมได้อีกนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอามา
วิเคราะห์แล้วก็เอามาเล่าให้กับทุกท่านเอามาแชร์คือผมเรียกว่าแชร์แล้วกันนะครับมาแชร์นะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าโลกตอนนี้มันผ่านไปเร็วมากๆเนาะนะครับโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากคนที่เคยลงทุนประสบความสำเร็จนะครับก็อาจจะเจออุปสรรคบ้างแต่เราก็ต้องเรียนรู้จากเขาว่าเขาพลาดตรงในมุมไหนยังไงหรือคนไหนที่ทำธุรกิจมาอย่างคุณมาซาชิซังก็ยังเจอสะดุดบ้างเราก็มาเรียนรู้จากเขาได้นะครับนะฮะมีใครอีกนะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงกันไปคุณศักดาบอกว่าชัดเจนครับขอบคุณมากครับคนไหนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะวันนี้ฝั่ง YouTube มีปัญหานิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเข้ามาคุยกันแต่เดี๋ยวจะไปโพสต์ลง YouTube ให้อีกทีนึงด้วยฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับคุณธีรพงศ์บอกว่าสวัสดีครับคุณอีกสวัสดีครับทักทายกันนะฮะนะฮะโอเคมีอีกไหมโอเคนี่ครับคุณทอมบอกว่าดีครับขอบคุณมากครับคุณกิติขอบคุณในข้อมูลดีๆทุกๆวันนะครับยินดีครับยินดีมากฮะทางผมและทีมงานนะครับก็ยินดีมากๆนะครับรวมถึงคุณแนนด้วยนะครับนั่งอยู่ข้างๆกันยินดีที่จะมอบสิ่งเหล่านี้เอามาแชร์กันนะครับนอกจากจะขอบคุณสามารถเสนอแนะได้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ท่านนั้นสนใจในมุมไหนบ้างหรือว่าหัวข้อไหนบ้างนะครับตรงนี้ผมก็จะเข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็เอามาแชร์กันอันไหนที่ผมรู้ผมจะเอามาแชร์อันไหนที่ผมไม่รู้ผมจะหาผู้รู้กูรูตัวจริงเสียงจริงเนี่ยเอามาวิเคราะห์ให้กับพวกเราฟังเราจะได้รู้ในหลากหลายแง่มุมนะครับผมก็ไม่ได้อยากให้ท่านรู้เฉพาะเรื่องลงทุนอย่างเดียวนะผมก็อยากให้ท่านรู้ในหลายๆมุมด้วยเพราะทุกวันนี้มันเชื่อมกันหมดเนาะเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองไม่อยากแตะแต่สุดท้ายการเมืองระหว่างประเทศมันก็มีส่วนที่ไปทับเกี่ยวกันอยู่ดีนะคุณแอชลีย์บอกว่าขอบคุณค่ะนะเป็นบทความที่ดีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณสุมาอี้วีกุ๊กนะครับบอกว่าขอภาค2ครับโอเคคุณวิชาเทียบกับได้วอร์เรนบัฟเฟตต์เอเชียไหมผมว่ามันก็มีส่วนต่างเหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะเน้นในเรื่องของการลงทุนในสตาร์ทอัพคือเอางี้ขึ้นอยู่กับมุมไหนขึ้นอยู่กับมุมไหนว่าคุณมองยังไงนะครับคือถ้าคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็คงจะหาบริษัทที่โอเคมันมีกำไรมีศักยภาพในการเติบโตนะครับมีนะฮะในเรื่องของตัวกำแพงคูเมืองอะไรต่างๆตามศัพท์ที่เราเรียนกันมาที่เราศึกษากันมานะครับแต่ว่าสไตล์ของคุณมาซาชิซังเขามองวิชั่นแบบเอาละตอนนี้ขาดทุนช่างมันนะครับเน้นอนาคตมาแน่300ปีมาแน่เราอยู่ถึงหรือเปล่าอ่ะ300ปีนะครับแต่ว่านั่นคือวิชั่นของเขาไงมันก็จะมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่เหมือนกันในมุมนี้นะครับนะครับโอเคเนาะแต่จริงๆถ้าผมมองนะสิ่งที่เขาอาจจะเหมือนเหรอเหมือนใครดีอ่ะเหมือนสตีฟจ็อบส์ได้ไหมเหมือนสตีฟจ็อบส์ก็น่าจะพอได้นะคือมองในเรื่องของวิชั่นไปไกลๆเลยแล้วก็พยายามจะมองหาพวกเหมือนกับในอินโนเวชั่นแต่ว่าสตีฟจ็อบส์เฮียสตีฟจ็อบส์เป็นคนสร้างแต่ว่าคุณมาซาชิซังเป็นคนลงทุนผมว่าลองมองมุมนี้ดูนะครับอันนี้แค่อยากลองแชร์ดูเฉยๆเนาะนะครับคุณพงศธรบอกว่าชอบครับติดตามแนวความคิดดีๆขอบคุณมากนะครับคุณธีรพันธ์บอกว่าชอบแนวความคิดที่บอกว่าเมล็ดพันธุ์มีตายไปตามกาลเวลาแต่ถ้ารอดตายก็จะออกลูกออกผลไม่จำกัดแต่ว่าบางช่วงก็ต้องตัดกิ่งก้านบ้างผมว่าอันเนี้ยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากที่สุดเลยนะครับคุณคาโคอิบอกว่าชอบครับประวัติบริษัทหรือว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จมาบอกเล่าให้ฟังอีกนะครับได้เลยนะครับคุณคาโคอิสนใจคนไหนบอกผมได้นะเดี๋ยวผมจัดให้ได้นะนะครับคุณดาหลาบอกว่าฟังเพลินขอบคุณมากเลยนะครับคุณกฤษดาบอกว่าขอบคุณครับคุณอีกสนใจประเด็นการแพทย์ไทยเทียบกับจีนแล้วก็อินเดียดูไบต่างประเทศมีโอกาสไหลเข้าของการท่องเที่ยวแล้วก็การแพทย์มากขึ้นไหมโอเคเดี๋ยวนี้จัดให้เลยนะครับแต่ยังไงผมลึกๆผมก็เชื่อแหละนะครับว่าโอ้โหหมอไทยเก่งจะตายแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นไงครับเราเอาอยู่ด้วยนะถูกไหมหลายๆประเทศที่คุณกฤษดาว่ามาเนี่ยเขาก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อแบบเยอะด้วยนะครับแล้วก็ผมก็เห็นหลายๆคนเขาก็ตั้งประเด็นมาเหมือนกันนะครับว่าอยากจะให้ประเทศไทยนั้นใช้โอกาสนี้ในการเป็นศูนย์กลางนะครับในเรื่องของการแพทย์แล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวก็หวังว่าจะใช้จังหวะนี้แหละนะครับจังหวะที่การแพทย์ของเราแข็งแรงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลึกๆเดี๋ยวผมจัดให้พอดีวันนี้คุยกันมาสัก1ชั่วโมงเสร็จละนะครับโอเคเอาล่ะก็หวังว่าจะพอเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านได้แล้วก็ถือว่าเป็นการแชร์ข้อมูลให้กับทุกท่านแล้วกันนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผมไม่ปิดกั้นนะนะครับชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็พิมพ์มาบอกแล้วกันนะครับนะฮะหรือว่าอยากจะให้ผมไปคุยกับใครนะครับเอาเรื่องไหนมาวิเคราะห์อะไรกันมาแบ่งปันกันพิมพ์มาบอกทิ้งท้ายกันได้หน้าไม้หลังไม้ได้หมดแล้วแต่นะครับโอเคเอาล่ะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเหมือนเดิมเลยนะครับเริ่มจำสโลแกนของเพจของผมได้หรือยังฮะนะครับถ้า
จำได้ก็โอเคนะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังจนจำได้นะครับคุณแอชลีย์บอกว่าอยากให้แนะนำนอกจากเรื่องการลงทุนในธุรกิจใหญ่ๆสำหรับคนที่ดูแลขนาดกลางๆจะสามารถลงทุนอะไรได้บ้างเพราะตอนนี้ในทุกประเภททุกธุรกิจตอนนี้เนี่ยเจอปัญหานะครับที่เสี่ยงล้มละลายหลายบริษัทเลยอยากจะให้มีแนวทางสำหรับนักธุรกิจระดับกลางแล้วก็ผลักดันอันนี้เดี๋ยวมีครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมรอแค่อึดใจเดียวเดี๋ยวจัดให้ได้นะครับมีคุยไว้ละนะครับคุณดาราบอกว่าชอบค่ะขอบคุณมากแล้วก็คุณกิ๊กส์บอกว่าแจ็คมาครับพี่ได้ครับเป็นท็อปแฟนเป็นแฟนตัวยงด้วยขอบคุณมากนะครับเอาล่ะเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดครับขอทุกท่านโชคดีและขอมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตนี่คือคุยกับอีกคุยสบายๆอย่างนี้แหละครับทุกๆสัปดาห์เราก็มาเจอกันแบบนี้แหละมาแชร์ข้อมูลกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับอีกวันพุธนะครับ